เรียนผู้ประกอบการ SME ของไทยเรานะครับหลายท่านก็คงจะทราบตั้งแล้วว่าโครงการ G-Tech คืออะไรนะครับก็ยังมีผู้ประกอบการหลายท่านซึ่งกำลังเข้ามาใหม่ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ก็ขอเรียนว่า G-Tech คืออะไรโครงการ GMS Thailand E-commerce Economic Corridor ที่เกิดขึ้นนี้นะครับหรือเราเรียกกันเป็นทางภาษาไทยว่าระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง GMS ได้กำเนิดขึ้นนะครับเมื่อราวๆปี2017และเมื่อการจัดประชุมสัมมนามาทั้ง2ครั้งนั้นนะครับในการประชุมสัมมนาครั้งที่1ได้จัดประชุมขึ้นที่กรุงเทพมหานครในครั้งนั้นเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรแพลตฟอร์มจากประเทศจีนนะครับทั้งมีทั้งในส่วนของออฟไลน์ก็คือห้างคาร์ลอตมอลล์จากประเทศจีนในส่วนของแพลตฟอร์มที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการที่เราจะขายสินค้าไปยังประเทศจีนนั้นในครั้งนั้นได้แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่จากจีนมากันตั้งแต่ Tmall JD.com Seiko Yunji Global Scanner ครับได้เดินทางมายังประเทศไทยครับแล้วก็ได้มาให้ข้อมูลมาให้ในส่วนของแนะนำต่างๆนะครับก็ได้เปิดคลินิกให้ผู้ประกอบการไทยได้สอบถามโดยตรงกับทางแพลตฟอร์มของจีนเลยในครั้งนั้นถัดมาในครั้งที่สองนะครับก็มีแพลตฟอร์มเปิดเตี้ยนซึ่งเป็นร้านค้าซึ่งมีร้านค้าย่อยอยู่ในแพลตฟอร์มได้มาร่วมความร่วมมือกันในครั้งที่สองครั้งนั้นนะครับก็มีผู้ประกอบการได้เข้ามาร่วมแสดงสินค้านะครับโดยได้รับความร่วมมือมาจากหลายภาคนะครับของประเทศไทยได้ส่งสินค้าเข้ามาร่วมในการแมทชิ่งต่างๆแล้วครั้งนี้โครงการ G-Tech 2021ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับในระหว่างเดือนมีนาคมเดือนหน้านั้นมีอะไรด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรต่างๆนะครับทางภาครัฐภาคเอกชนภาคสถาบันการศึกษาได้ให้ความอนุเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรึกษาตั้งแต่ในครั้งการจัด G-Tech ครั้งแรกก็คือผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนนะครับมาจนถึงที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า TCEP TCEP เข้ามาในโครงการนี้เข้ามาสนับสนุนให้เกิดการประชุมสัมมนาโดยใช้กลไกของ MICE ในการที่จะสร้างเศรษฐกิจผ่านระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงร่วมกันครับและครั้งนี้นะครับโครงการ G-Tech ที่จะเกิดขึ้นภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กำลังจะเกิดขึ้นมีอะไรเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับสำหรับโครงการ G-Tech 2021ในปีนี้